สุดสัปดาห์นองเลือดอิสราเอลถล่มกาซาวันเดียวตาย41เป็นเด็กอย่างน้อย13รายล่าสุดเช้านี้ถล่มเต็นท์พักพิงอีก1จุดไฟลุกท่วมคาดดับเพิ่มอีกส่วนที่เลบานอนมีเสียชีวิตเพิ่มอีก51รายสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างตัวเลขจากโรงพยาบาลอัลออดาและอัลอักซอในกาซาว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายบาดเจ็บ80คนหลังอิสราเอลโจมตีอาคารโรงเรียนอัลมุฟติภายในค่ายผู้ลี้ภัยนูไซรัตในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้13ตุลาคม2567ปัจจุบันมีชาวปาเลสไตน์ราว 5,000 คนพักพิงตามอาคารโรงเรียนต่างๆของหน่วยงาน UNRWA ของสหประชาชาติในจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานเป็นทารกอย่างน้อย1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บแต่สิ้นใจในเวลาต่อมาหลังทีมแพทย์โรงพยาบาลอัลอักซอพยายามช่วยชีวิตแต่ไม่สำเร็จคาลิดอาบูเซอร์เฮอร์หน่วยแพทย์บอก CNN ว่าสถานการณ์ที่โรงเรียนอัลมุฟติเลวร้ายมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเขาบอกด้วยว่าพื้นที่ที่ถูกโจมตีถูกจัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้านโรงพยาบาลอัลชีฟาในกาซาซิตี้ทางเหนือของกาซาแจ้งว่ามีเด็กเสียชีวิต5รายจากการโจมตีทางอากาศขณะกำลังเล่นเกมลูกหินอยู่ในค่ายอัลชาตีคลิปแสดงให้เห็นเด็กมีเลือดอาบหน้าถูกส่งตัวส่งโรงพยาบาลหลายคนก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันกองทัพอิสราเอลโจมตีบ้านหลังหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยนูไซรัตเป็นเหตุให้สมาชิกในครอบครัวที่พักอยู่ในบ้านหลังนั้นเสียชีวิต8คนจำนวนนี้เป็นเด็ก6คนและมีอีก6คนเสียชีวิตหลังรถถังอิสราเอลยิงใส่ค่ายผู้ลี้ภัยบูเรอิตมีรายงานล่าสุดเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเราว่ากองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีเต็นท์ที่พักของชาวปาเลสไตน์ภายในหรือใกล้กับโรงพยาบาลอัลอักซอในเขตเดอีเอลบาเลาะทางตอนกลางของกาซาจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยังไม่ทราบแน่ชัดขณะมีการแพร่คลิปจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นไฟลุกท่วมและน่าจะมีคนจำนวนหนึ่งถูกเผาทั้งเป็นกองทัพอิสราเอลอ้างโดยยังไม่มีหลักฐานว่ามีกลุ่มติดอาวุธใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์บัญชาการส่วนที่เลบานอนกระทรวงสาธารณสุขแถลงเมื่อวานนี้13ตุลาคมว่าการโจมตีทางอากาศในวันก่อนหน้าเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต51รายจำนวนนี้22รายเสียชีวิตใน3จุดที่อยู่นอกฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะห์ในบรรดาผู้เสียชีวิต16ศพอยู่ในหมู่บ้านมาไอซาราซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวมุสลิมชีอะทางเหนือของกรุงเบรุตซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนและมี10รายเสียชีวิตจากการโจมตีตลาดในเมืองนาบาติเยในคืนวันเสาร์นับจากวันที่23กันยายนการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนแล้วกว่า 1,300 รายส่วนใหญ่เป็นการโจมตีทางใต้ตะวันออกและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตซึ่งมีประชากรหนาแน่นแต่หลายครั้งกลางกรุงเบรุตก็โดนถล่มด้วย